วันนี้เราจะมาทำสมูทตี้กันนะครับโดยใช้น้ำส้มมารีกับน้ำเขียวเอบูบอยนะครับดูวิธีการทำกันว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนแรกเราทำน้ำเขียวเอบูบอยก่อนให้เป็นสมูทตี้นะดูเทียบว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับเอาน้ำเขียวถุงซิปแบ็กเล็กนะครับเปิดฝานะครับใส่ก็ไปในถุงรีดฟองอากาศออกนะครับรีดอากาศออกจากถุงครับรีดอากาศออกทั้งหมดนะครับโอเคโอเครีดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ถุงซิปแบ็กใหญ่นะครับใส่น้ำแข็งเข้าไปเผื่อเพื่อนๆเอาไว้ทำกินตอนอยู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกำลังแรงนะครับหากิจกรรมอะไรทำอยู่ที่บ้านนะครับคราวนี้ตัดเกลือใส่นะครับใส่ไปทั่วเลยใส่น้ำเขียวเข้าไปหลังจากที่เราได้ใส่น้ำเขียวลงไปเรียบร้อยนะครับก็ใส่เกลือเข้าไปครับโอเคร้อยเลยครับเช็คไปครับโอ้โหจริงๆก็คงไม่ไหวครับอาจจะต้องใช้ผ้านิดนึงครับควรจะห่อผ้านิดนึงนะครับเช็คไปประมาณ5นาทีดูแค่ว่ามันจะเป็นสมูทตี้กันหรือเปล่านะเพื่อนๆว่ายังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะใช้เวลาเช็คประมาณ 5-6 นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเป็นไงบ้างหลังจากครบแล้วหลังจากครบแล้ว5นาทีเรามาเปิดดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยโอ้เห็นไหมเป็นเป็ดหิมะเลยเป็นสมูทตี้เลยใส่แก้วกันตรงหน้าเฮ้ยว้าวเป็นไงบ้างครับเป็นแล้วน้ำเขียวเดี๋ยวเรามาดูน้ำส้มกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราทำน้ำเขียวไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะทำน้ำส้มกันบ้างใช้น้ำส้มอะไรมารีว้าวนะครับเอาน้ำส้มใส่ไปในถุงนะครับใส่ขวดนึงนะครับเพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตัวนะครับอยู่บ้านช่วยชาตินะครับก็ลองเอามาทำกินดูนะครับก็สนุกดีเป็นสมูทตี้นะครับแต่น้ำส้มนะครับหรือใช้กับน้ำอะไรก็ได้นะครับน้ำหวานอะไรก็ได้ก็ทำได้หมดนะครับที่ผมทำน้ำเขียวให้ดูไปแล้วอันที่สองก็คือรีดลงให้หมดนะครับรีดอากาศให้ออกจากถุงให้หมดนะครับโอเคอันนี้น้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปในถุงนะครับใส่เข้าไปตรงกลางหน่อยโอเคใส่น้ำแข็งหน่อยนะครับเมื่อกี้ใส่เกลือเข้าไปด้วยเหมือนเดิมเกลือช่วยทำให้น้ำแข็งเย็นเร็วขึ้นมีปฏิกิริยาแรงขึ้นนะครับเอาผ้ามาคลุมครับเพราะว่ามันเย็นมากๆจับจะไม่ไหวแล้วนะครับเขย่าเหมือนเดิม5นาทีนะครับ5นาทีเอาละครับน่าจะได้นะครับนี่ประมาณ 5-6 นาทีนะฮะโอเคมาลองดูกันต้องเปิดฝาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเย็นมากโอ้แข็งแบบแข็งเลยอ่ะแข็งแบบเห็นไหมครับโอ้แก้วเลย
มาะมากเลยครับทำกินที่บ้านนะไม่ต้องง้อเซเว่นเลยนะเป็นสมูทตี้น้ำส้มนะครับนี่น้ำส้มมารีนะโอ้ซี่แข็งเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยครับเยี่ยมเลยเพื่อนๆทำกินเองที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำแข็งดู oh, no. เข้มมากถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากเอื้อมนิ้วยาวๆกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย